มีแฮชแท็กเซฟนาราเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณนาราอนิวัฒน์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีคำพิพากษาของศาลออกมาให้จำคุกเธอ6เดือนแต่ว่ารอลงอาญานะครับในคดีที่เธอเนี่ยไปชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าประวัติเธอเนี่ยน่าสนใจนะครับคุณนาราเธอมาจากบุคคลธรรมดานะครับที่เป็นนักศึกษาเป็นวัยรุ่นธรรมดานะครับแต่ว่าชีวิตความเป็นมาของเธอน่าสนใจเธอผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจนวันนี้เนี่ยเธอเรียกได้ว่าเหมือนกับประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าคนเกือบทั้งประเทศรู้จักเธอนะครับในฉายาที่หลายคนเรียกติดปากกันว่านาราเครปกระเทยวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเขาคนนี้ครับนาราหรือว่าชื่อจริงเนี่ยชื่ออนิวัฒน์นะครับฉายาที่ชาวเน็ตแล้วก็ชาวโซเชียลเรียกกันเนี่ยคือนาราเครปกระเทยนะครับเป็นชื่อแรกๆที่หลายๆคนนึกถึงนะครับเพราะว่าประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจนะครับเธอเป็นเน็ตไอดอลสาวประเภท2 LGBTQ นะครับที่ชาวโซเชียลเนี่ยชื่นชอบนะครับเพราะว่าเธอสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้มากมายนะครับประวัติของเธอเนี่ยนาราเนี่ยมีชื่อจริงนะครับว่าอนิวัฒน์ประทุมถิ่นรู้จักกันในชื่อนาราเคลฟกระเทยนะครับเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2542เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก่อนที่เธอจะมาเป็นเจ้าแม่คลิปตลกในโลกโซเชียลเนี่ยต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งนานแล้วนะครับเธอเนี่ยเป็นวัยรุ่นกว่าเธอจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยเธอทำผิดมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกเอาเงินที่บ้านเนี่ยไปเปให้กับผู้ชายอีกทั้งยังมีการติดหนี้ติดสินมากมายนะครับแล้วพอจะมาขายของก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่เธอก็สู้ชดใช้ในสิ่งที่ทำนะครับจนสามารถเนี่ยปลดหนี้ได้ทำเงินได้เท่าไหร่ก็ให้แม่นะครับจากการทำงานหลายอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ขายปลาหมึกย่างขับวินมอเตอร์ไซค์ขายของในห้างและสุดท้ายขายเคลปซึ่งต้องบอกว่าอาชีพที่สร้างนะครับแจ้งเกิดเธอเลยเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่เธอเนี่ยขายเคลปนะครับหรือที่เรารู้จักกันในฉายาของเธอคือนาราเคลปกระเทยการขายเคลปของเธอเนี่ยมีสีสันนะครับใครผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะเคยดูนะครับในโดยเฉพาะใน TikTok นะครับเธอเปิดร้านขายเคลปก็จริงเนี่ยแต่ว่ามีเสียงหัวเราะอยู่ในร้านนะครับเช่นถ้าผู้หญิงกับผู้ชายมาซื้อเนี่ยนะครับเธอจะให้บริการกับผู้ชายที่มากกว่าผู้หญิงนะครับโดยจะให้ผู้หญิงเนี่ยต่อคิวไปก่อนนะครับขายกับผู้ชายก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นการเรียกเสียงหัวเราะให้กับชาวโซเชียลได้ไม่น้อยครับส่วนอีกประเด็นนะครับก็คือหลังจากที่คลิปการขายเคสของเธอเนี่ยแจ้งเกิดและเริ่มไปที่รู้จักในโลกออนไลน์นะครับผู้คนก็เริ่มสนใจเธอจนทำให้เธอเนี่ยรู้จักบนโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับจากชีวิตที่ติดลบทำมาหากินปากกัดตีนถีบเนี่ยเธอก็เริ่มมีงานแล้วก็มีเงินครับจนสามารถซื้อบ้านใหม่ให้กับแม่ซื้อรถซื้อทอง12บาทได้ในปีเดียวเธอเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีเป้าหมายอย่างเดียวคือเก็บเงินเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงน้องเลี้ยงตายายและหลานที่ตาบอดนะครับส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเธอก็จะหาความสุขให้กับตัวเองนี่เป็นที่มาของเธอครับและเมื่อวานนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับศาลเนี่ยมีคำพิพากษานะครับจำคุก6เดือนรอลงอาญาคุณนาราอนิวัฒน์นะครับซึ่งเธอเนี่ยถูกศาลตัดสินนะครับในกรณีที่เธอเนี่ยไปชักชวนเล่นการพนันออนไลน์นะครับโดยเธอเนี่ยออกมาโพสต์ Facebook นะครับเมื่อวานว่าได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตามที่ตำรวจ PCT เนี่ยตรวจสอบพบว่าเน็ตไอดอลกลุ่มนึงมีพฤติกรรมชักชวนเล่นการพนันออนไลน์นะครับจนล่าสุดเนี่ยเธอได้เข้าไปฟังคำพิพากษาของศาลนะครับออกมาระบุว่าศาลสั่งจำคุก6เดือนและให้รอลงอาญานะครับและได้รับการลดหย่อนโทษเช่นเดียวกันเธอออกมาเปิดเผยว่าการที่ได้รับลดหย่อนโทษเนี่ยเนื่องจากว่าเธอเนี่ยมีคุณงามความดีนะครับช่วยเหลือคนนะครับด้วยการสร้างโรงพยาบาลสนามครับแล้วก็อีกประเด็นคือทำเตียงให้โรงพยาบาลนะครับและเธอเนี่ยยื่นอุทธรณ์หลังจากมีคำพิพากษาทำให้เธอเนี่ยรอดคุกมานะครับนี่เป็นสิ่งที่เธอออกมาเปิดเผยนะครับและแน่นอนครับนาราเนี่ยเป็นคนที่ผมประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกไปนะครับเธอเนี่ยเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยสรุปเลยคือเธอเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วครับเพราะว่าคนเกือบทั้งประเทศเนี่ยรู้จักเธอแล้วนะครับเพราะเธอเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็อย่างเธอออกมาคอลเอาท์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็คนทั้งประเทศก็รู้จักเธอในฉายานาราเคปกระเทยครับและวันนี้เนี่ยเธอก็กลายเป็นเน็ตไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์อีกคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงบ้านเราครับและนี่คือข่าววัยเซนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ